สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพันธยาใจอ่อนนักวิชาการประมงชำนาญการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งค่ะวันนี้จะขอมานำเสนองานวิชาการนะคะในหัวข้อการพัฒนาอาหารเม็ดต้นทุนต่ำเพื่อการผลิตปลาช่อนทะเลที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะคณะนักวิจัยนะคะประกอบไปด้วยค่ะหัวหน้าโครงการนะคะนางพิชยาชัยนาคค่ะรักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2นะคะดิฉันเองนางสาวพันธยาชัยอ่อนค่ะ3นางสาวจรินทิพย์ชานครนักวิชาการประมงปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตค่ะและท่านสุดท้ายค่ะดร.สุวรรณิชย์ชัยนาคผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะสำหรับปลาช่อนทะเลนะคะที่เราเลือกมาในการทดลองครั้งนี้นะคะเนื่องด้วยนะคะนโยบายของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งค่ะเล็งเห็นว่าเป็นปลานะคะที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจค่ะเหมาะสมที่จะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้เพาะเลี้ยงสร้างรายได้กันต่อไปนะคะเนื่องด้วยนะคะปลาช่อนทะเลค่ะมีความต้องการในการบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะเป็นปลาที่มีเนื้อขาวมีรสชาติดีมีราคาจำหน่ายสูงนะคะทำให้เกษตรกรจะสร้างรายได้จากตรงนี้ได้ไม่ยากเลยค่ะแต่ปัญหาที่พบก็คือว่าปลากินเนื้อเราจะต้องเลี้ยงด้วยอาหารสดแต่บางครั้งเราก็ขาดแคลนปลาสดในบางฤดูกาลและไม่สามารถควบคุมให้มีคุณภาพได้ดีสม่ำเสมอค่ะเราจึงมุ่งเน้นนะคะมาพัฒนาอาหารเม็ดที่เป็นอาหารเม็ดต้นทุนต่ำที่ทำให้เกษตรกรค่ะเลี้ยงปลาช่อนทะเลได้ในเรทของการเจริญเติบโตที่ดีนะคะพร้อมกับได้คุณภาพเนื้อที่ดีและมีต้นทุนต่ำสามารถสร้างกำไรที่ดีให้กับเกษตรกรได้ค่ะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยงานนี้นะคะจึงประกอบไปด้วย3ข้อด้วยกันค่ะ1เพื่อสร้างประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนจากวัตถุดิบต่างชนิดในอาหารเม็ดของปลาช่อนทะเลค่ะ2เพื่อทราบผลของอาหารเม็ดต้นทุนต่ำที่มีวัตถุดิบแหล่งโปรตีนทางเลือกแทนที่ปลาป่นต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาช่อนทะเลวัยรุ่นถึง1กิโลกรัมค่ะและ3เพื่อทราบผลของอาหารเม็ดต้นทุนต่ำที่มีวัตถุดิบแหล่งโปรตีนทางเลือกแทนที่ปลาป่นต่อการเจริญเติบโตอัตรารอดคุณภาพเนื้อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณกระชังที่เลี้ยงค่ะรวมทั้งได้ทราบต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลาช่อนทะเลขนาด1กิโลกรัมให้เติบโตเป็นตลาดด้วยนะคะวิธีดำเนินการค่ะแบ่งออกเป็น3การทดลองนะคะวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ CRD ชุดการทดลองละ3ครั้งค่ะการทดลองที่1นะคะทดสอบประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบอาหารต่างชนิดกันของปลาช่อนทะเลค่ะโดยสมมติฐานของเรานะคะใช้วัตถุดิบที่สามารถทดแทนโปรตีนจากปลาป่นได้นะคะทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะมีเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์ปีกหนอนนกสกัดน้ำมันผลพลอยได้จากการผลิตเอทานอลและกากเรปซีดค่ะเมื่อเรานำโปรตีนทางเลือกนะคะทั้ง4ชนิดค่ะมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีอย่างๆนะคะก็พบว่านะคะเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์ปีกและหนอนนกสกัดน้ำมันนะคะน่าสนใจค่ะเพราะให้ค่าโปรตีนนะคะที่มีค่าใกล้เคียงกับปลาป่นนะคะอยู่ที่ระหว่าง 60% ค่ะเมื่อเราทดสอบองค์ประกอบทางเคมีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็นำมาประกอบนะคะเป็นอาหารเม็ดทดลองสำหรับปลาช่อนทะเลวัยรุ่นและปลาช่อนทะเลขนาด1กิโลกรัมกันค่ะเพื่อเปรียบเทียบการเลี้ยงกับอาหารเม็ดทดลองพื้นฐานนะคะโดยอาหารเม็ดทดลองพื้นฐานค่ะเขาก็จะได้โปรตีนหลักจากเคซีนะคะส่วนอาหารเม็ดทดลองค่ะได้โปรตีนทดแทนปลาป่นนะคะจากวัตถุดิบทั้ง4ชนิดที่เราเลือกมานะคะในสัดส่วน 30% ของอาหารเม็ดทดลองค่ะเราแบ่งอาหารทดลองนะคะออกมาเป็น2การทดลองย่อยนะคะโดยการทดลองที่ 1.1 ค่ะเราทดลองในปลาช่อนทะเลขนาด200กรัมค่ะและการทดลองที่ 1.2 นะคะทดลองในปลาช่อนทะเลไซส์1กิโลกรัมค่ะนำมาทดสอบค่าองค์ประกอบทางเคมีนะคะก็พบว่านะคะอาหารสูตรดังกล่าวนะคะได้ค่าโปรตีนไขมันเท่าเยื่อใยคาร์โบไฮเดรตนะคะตามตัวเลขที่ปรากฏในตารางอยู่นี้นะคะอาหารที่ให้นะคะ
เราจะผสมนะคะโคมิกออกไซด์นะคะเป็นเวลา3วันนะคะและจากนั้นนะคะเราก็จะเอาอาหารนี้นะคะมาให้ปลานะคะ2ครั้งต่อวันโดยกินให้จนอิ่มนะคะระยะเวลาทดลอง1เดือนค่ะการเก็บมูลปลาเราก็จะเริ่มเก็บมูลปลาเมื่อปลาได้รับอาหารทดลองไปแล้วนะคะเป็นเวลา3วันค่ะเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการย่อยค่ะการทดลองที่2ค่ะทดสอบการเลี้ยงปลาช่อนทะเลวัยรุ่นให้ได้ขนาด1กิโลกรัมด้วยอาหารเม็ดปลาช่อนทะเลต้นทุนต่ำในกระชังนะคะดูที่อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดค่ะค่ะวัตถุดิบและองค์ประกอบทางเคมีนะคะของอาหารเม็ดปลาช่อนทะเลวัยรุ่นต้นทุนต่ำสพช.ภูเก็ตนะคะเราจะใช้วัตถุดิบทดแทนโปรตีนนะคะจากการทดลองที่1ที่ผ่านมาแล้วนะคะเป็นตัวทดแทนโปรตีนจากปลาป่นนะคะโดยเราคาดหวังจาก2ชนิดนี้นะคะก็คือเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์ปีกและหนอนนกสกัดน้ำมันนะคะใช้สัดส่วน 10% และ 4% นะคะตามลำดับค่ะเมื่อเราได้สูตรอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาทดสอบค่ะค่าองค์ประกอบทางเคมีนะคะก็ได้ค่าโปรตีนไขมันเท่าเยื่อใยคาร์โบไฮเดรตนะคะดังปรากฏตัวเลขในตารางนี้นะคะจากนั้นเอาอาหารค่ะมาเลี้ยงในปลาช่อนทะเลนะคะขนาด200กรัมค่ะวันละ2ครั้งจนกินอิ่มนะคะเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา2เดือนค่ะศึกษาการเจริญเติบโตอัตราการกินอาหารอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อประสิทธิภาพโปรตีนและอัตรารอดค่ะจากนั้นค่ะมาดูที่การทดลองที่3ค่ะเราจะทดลองเลี้ยงปลาช่อนทะเลขนาด1กิโลกรัมให้ได้ขนาดตลาดที่3กิโลกรัมนะคะโดยอาหารเม็ดปลาช่อนทะเลที่มีต้นทุนต่ำในกระชังค่ะค่ะวัตถุดิบที่เรานำมาใช้นะคะเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่ค่ะเราจะนำวัตถุดิบที่แทนที่ปลาป่นจากการทดลองที่ 1.2 นะคะมาแทนที่โปรตีนจากปลาป่นนะคะทั้งนี้นะคะเราก็คาดหวังที่เศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์ปีกหนอนนกสกัดน้ำมันและผลพลอยได้จากการผลิตเอทานอลค่ะมาทำเป็นสูตรอาหารนะคะ2สูตรด้วยกันนะคะแวลี่ที่อัตราส่วนของปลาป่นเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์ปีกหนอนนกสกัดน้ำมันนะคะแล้วก็ตัวผลผลิตพลอยได้จากการผลิตเอทานอลนี้นะคะเมื่อได้ประกอบมาเป็นอาหารเม็ดปลาช่อนทะเลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบทางเคมีนะคะก็พบค่าโปรตีนไขมันเท่าเยื่อใยคาร์โบไฮเดรตนะคะตามตัวเลขที่ปรากฏในตารางนี้ค่ะนำอาหารนะคะมาเลี้ยงในปลาช่อนทะเล1กิโลกรัมค่ะเป็นระยะเวลานะคะนาน6เดือนให้อาหารเม็ดวันละ2ครั้งโดยให้กินจนอิ่มค่ะเรามาศึกษาค่านะคะการเจริญเติบโตประสิทธิภาพอาหารอัตรารอดการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเนื้อปลาด้วยการให้คะแนนความพึงพอใจค่ะตรวจสอบการปนเปื้อนของวัตถุดิบอาหารที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงจากทางพันธุกรรมค่ะตรวจสอบคุณสมบัติของดินในบริเวณแหล่งที่เลี้ยงปลาด้วยกระชังนะคะและสุดท้ายวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาช่อนทะเลในกระชังค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็เก็บตัวอย่างเนื้อปลานะคะและอาหารเม็ดทดลองค่ะมาทดสอบการปนเปื้อนของวัตถุดิบอาหารที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงทางพันธุกรรมนะคะด้วยเทคนิค nested PCR ค่ะตามไพรเมอร์นะคะที่ได้มีการอ้างอิงไว้ของไชน่า2008นะคะค่ะและก็เรานะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีการตรวจสอบคุณสมบัติของดินในบริเวณแหล่งเลี้ยงของกระชังด้วยนะคะเก็บทั้ง4ทิศค่ะแล้วก็จุดที่เก็บนะคะก็จะห่างที่ประมาณ50เมตรค่ะเก็บค่าพารามิเตอร์นะคะค่า BOD ค่ะค่าแอมโมเนียไนโตรเจนค่าไนไตรไนโตรเจนค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และปริมาณอินทรีย์วัตถุนะคะตามวิธีการและเครื่องมือนะคะที่ได้มีการอ้างอิงไว้ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเรามาดูที่ผลการทดลองนะคะแบ่งออกเป็น3ผลการทดลองด้วยกันค่ะการทดลองที่1นะคะดูประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบของอาหารต่างชนิดกันในปลาช่อนทะเลนะคะค่ะค่าที่น่าสนใจนะคะเรามาดูกันค่ะเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์ปีกหนอนนกสกัดน้ำมันและปลาป่นค่ะทั้งในปลาช่อนทะเลวัยรุ่นและปลาช่อนทะเลขนาด1กิโลกรัมนะคะพบว่านะคะมีค่าประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนนะคะ
ที่ดีเหมาะสมที่สุดนะคะและเพิ่มเติมในเรื่องของประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนที่ดีนะคะก็คือผลพลอยได้จากการผลิตเอทานอลนะคะที่ให้ผลดีในปลาช่อนทะเลขนาด1กิโลกรัมด้วยค่ะค่ะทำให้นะคะสรุปผลการทดลองที่1ได้เลยค่ะว่าเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์ปีกและหนอนนกสกัดน้ำมันเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกที่สามารถใช้แทนที่ปลาป่นโดยนำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารเลี้ยงปลาช่อนทะเลวัยรุ่นและขนาด1กิโลกรัมได้และจะนำไปสู่นะคะในการทดลองที่2และที่3ต่อไปนะคะค่ะในผลการทดลองที่2ค่ะการเลี้ยงปลาช่อนทะเลวัยรุ่นให้ได้ขนาด1กิโลกรัมด้วยอาหารเม็ดปลาช่อนทะเลต้นทุนต่ำในกระชังที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดนะคะค่ะจากค่าของผลการทดลองนะคะจะเห็นได้ว่าการใช้อาหารต้นทุนต่ำสทช.ภูเก็ตนะคะเปรียบเทียบกับปลาทะเลอาหารของปลาทะเลนะคะที่มีการขายโดยทั่วไปนะคะต้นทุนของอาหารปลาทะเลโดยทั่วไป50บาทต่อกิโลกรัมนะคะในขณะที่ของสทช.ภูเก็ตต้นทุนอยู่ที่42บาทต่อกิโลกรัมค่ะและยังให้ผลนะคะของน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยค่ะและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อและประสิทธิภาพของโปรตีนนะคะได้ดีกว่าอาหารที่มีขายด้วยทั่วไปตามท้องตลาดนะคะดังที่ปรากฏตัวเลขในตลาดค่ะจึงทำให้สรุปได้นะคะว่าการทดลองที่2นี้ค่ะการเลี้ยงปลาช่อนทะเลวัยรุ่นให้ได้ขนาด1กิโลกรัมด้วยอาหารเม็ดต้นทุนต่ำของสปช.ภูเก็ตนะคะจะมีต้นทุนของอาหารอยู่ที่42บาทต่อกิโลกรัมค่ะและใช้วัตถุเด็กแทนที่ปลาป่นนะคะด้วยเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์ปีกและหนอนนกสกัดน้ำมันค่ะทำให้ได้น้ำหนักเฉลี่ย FCR และประสิทธิภาพโปรตีนนะคะได้ดีที่สุดค่ะนำไปสู่ผลการทดลองที่3ค่ะการทดลองเลี้ยงปลาช่อนทะเลนะคะขนาด1กิโลกรัมให้ได้ไซส์ตลาดค่ะมาดูกันนะคะว่าผลเป็นอย่างไรค่ะพบนะคะว่าเลี้ยงเปรียบเทียบกัน3สูตรสูตรที่มีการขายโดยทั่วไปสูตรต้นทุนต่ำสพช.ภูเก็ต1และสูตรต้นทุนต่ำสพช.ภูเก็ต2ค่ะพบว่านะคะน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อและประสิทธิภาพโปรตีนนะคะของต้นทุนต่ำสพช.ภูเก็ต1นั้นมีค่าที่เหมาะสมนะคะในขณะเดียวกันก็มีค่าใกล้เคียงกับต้นทุนต่ำของสพช.ภูเก็ตเขต2ในแง่ของ FCR เช่นเดียวกันนะคะมาดูผลด้านอื่นบ้างค่ะผลขององค์ประกอบทางเคมีอย่างยาวของปลาช่อนทะเลที่ได้รับอาหารเม็ดต่างกันนะคะก็พบได้นะคะว่าในการเปรียบเทียบทั้ง3สูตรพบว่าสูตรต้นทุนต่ำสพช.ภูเก็ต1นั้นให้ค่าโปรตีนและค่าไขมันที่เหมาะสมที่สุดใน3การทดลองค่ะและนะคะเมื่อเรานำค่าเนื้อปลาค่ะมาประเมินความแตกต่างทางประสาทสัมผัสด้านรสชาติและการยอมรับโดยรวมนะคะก็พบว่านะคะด้านรสชาติและด้านการยอมรับโดยรวมนั้นเนื้อปลาที่เลี้ยงจากอาหารปลาต้นทุนต่ำสพช.ภูเก็ต1นั้นมีค่าการยอมรับด้านรสชาติดีที่สุดค่ะจากนั้นมาดูเรื่องของผลการทดลองการปนเปื้อนของวัตถุดิบอาหารที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงทางพันธุกรรมค่ะก็ได้ผลการทดลองที่ออกมาว่าไม่มีตัวอย่างอาหารเม็ดและเนื้อปลาช่อนทะเลใดเลยนะคะที่พบ DNA ของการปนเปื้อนของอาหารที่ผลิตจาก GMO ค่ะค่าเฉลี่ยของคุณสมบัติดินใต้กระชังนะคะที่เราเก็บนะคะทั้งค่า BOD ค่าแอมโมเนียไนโตรเจนค่าไนไตร์ไนโตรเจนนะคะและค่าปริมาณอินทรีย์วัตถุนะคะพบว่านะคะมีค่าที่ไม่แตกต่างกันมากทั้งก่อนเลี้ยงและหลังเลี้ยงค่ะรวมไปถึงค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และปริมาณไนโตรเจนรวมนะคะที่มักจะถูกปลดปล่อยออกมาจากของเสียที่เราเลี้ยงปลาช่อนทะเลด้วยอาหารเม็ดค่ะก็พบว่านะคะมีค่าไม่แตกต่างเช่นเดียวกันค่ะค่ะสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาช่อนทะเลค่ะพบว่านะคะต้นทุนผันแปรนะคะของอาหารเม็ดปลาช่อนทะเลต้นทุนต่ำสพช.ภูเก็ตเขต1นั้นมีค่าอยู่ที่73บาท85สตางค์เท่านั้นค่ะทำรายได้สุทธิให้กับเกษตรกรนะคะได้มากถึง 7,347 บาท97สตางค์ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับทรีทเมนต์อื่นนะคะค่ะ
จึงทำให้สรุปได้ว่าการทดลองที่3นี้นะคะการทดลองเลี้ยงปลาช่อนทะเลขนาด1กิโลกรัมให้ได้ขนาดไซส์ตลาดนั้นจะมีต้นทุนอาหารอยู่ที่37บาทต่อกิโลกรัมค่ะมีการแทนที่ปลาป่นด้วยเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์ปีกหนอนนกสกัดน้ำมันและผลพลอยได้จากการผลิตเอทานอลค่ะทำให้มีการเจริญเติบโตและ FCR ดีที่สุดค่ะเนื้อปลาก็มีโปรตีนสูงมีค่าทางประสาทสัมผัสสูงที่สุดไม่มีการปนเปื้อนของ GMO และยังมีการปล่อยของเสียในรูปโมเดลไนโตรเจนและฟอสฟอรัสลงสู่ดินบริเวณกระชังและหลังการเลี้ยงเนี่ยที่ไม่แตกต่างกันเลยนะคะทําให้เราประสบความสําเร็จในการได้ต้นแบบการเลี้ยงปลาช่อนทะเลในกระชังด้วยอาหารเม็ดต้นทุนต่ำที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรต่อไปนะคะสรุปค่ะจากการทดลองนะคะจึงสรุปได้ว่านะคะต้นแบบการเลี้ยงปลาช่อนทะเลในกระชังด้วยอาหารเม็ดต้นทุนต่ำนะคะที่เราสามารถถ่ายทอดให้กับเกษตรกรได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปนั้นนะคะมีด้วยกัน2ต้นแบบค่ะ1การใช้อาหารเม็ดปลาช่อนทะเลวัยรุ่นต้นทุนต่ำสปช.ภูเก็ตนะคะที่มีการแทนที่ด้วยปลาป่นด้วยเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์ปีกและหนอนนกสกัดน้ำมันเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาช่อนทะเลวัยรุ่นให้ได้ขนาด1กิโลกรัมค่ะโดยมีต้นทุนของอาหารนะคะเพียง42บาทต่อกิโลกรัมค่ะและ2ค่ะการเลี้ยงปลาช่อนทะเลด้วยอาหารเม็ดปลาช่อนทะเลขนาดต้นทุนต่ำสปช.ภูเก็ต1นะคะจะมีการแทนที่ปลาป่นด้วยเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์ปีกหนอนนกสกัดน้ำมันและผลพลอยได้จากการผลิตเอทานอลค่ะเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาช่อนทะเลขนาด1กิโลกรัมให้เจริญเติบโตได้ไซส์ตลาดที่ขนาดน้ำหนัก3กิโลกรัมค่ะมีต้นทุนของอาหารนะคะเพียง37บาทต่อกิโลกรัมค่ะสุดท้ายค่ะขอบคุณทีมงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตค่ะที่ได้ดำเนินการงานวิจัยชิ้นนี้นะคะได้ประสบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะส่วนตัวดิฉันก็ได้นำรายงานชิ้นนี้นะคะมารายงานนำเสนอต่อที่ประชุมนะคะให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันนะคะค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ